โดยองค์การคลังสินค้าหรือว่าอคออสอได้เชิญผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลเข้าในสต็อกของรัฐทั้ง2บริษัทได้แก่บริษัทคอฟโกไบโอเคมิคอลประเทศไทยจำกัดและหอจกโรงสีทรัพย์แสงทอง2,550รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาประชุมชี้แจงขั้นตอนการคนย้ายเข้าสาในสต็กรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมซึ่งจะเป็น2ล็อตสุดท้าย นอกจากนี้ก็ยังเป็นการวา,วางมาตรการในการควบคุมการขนย้ายออกจากคลังสินค้าต้นทางไปยังคลังสินค้าปลายทางก่อนลงนามในสัญญา ทางนี้ได้กำหนดขั้นตอนและมาตรการควบคุมการขนย้ายข้าวออกจากคลังสินค้าไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ชนะการประมูล2อรายปริมาณรวมกว่า28,000ตันมูลค่ากว่า217ล้านบาทจะมีการรายงานความเคลื่อนไหวตลอดเส้นทางการขนย้ายผ่านแอปพลิเคชัน line พร้อมทั้งสุ่นตรวจตลอดทางการขนส่งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากพบว่าผู้ซื้อไม่นำเข้าสารเข้าสู่กระบวนการพผลิตทางอุตสาห ตา,ตามที่แจ้งไว้ในวัตถุประสงค์ที่ขอซื้อจะต้องชำระค่าปรับร้อยละ25ของมูลค่าเข้าสารที่ไม่ได้รับเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมและหากอคออสอเลิกสัญญาผู้ซื้อจะต้องเสียค่าปรับร้อยละ25ของมูลค่าปริมาณเข้าสารที่ยังไม่ได้รับมอบและขนย้ายรวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย